ยังบอกว่าเศรษฐกิจไทยดีนะฮะเอาโฆษกมาบอกคุณไม่ได้ดูเลยว่าเขาจัดอันดับคุณเนี่ยที่โลหมดประเทศหนี้ล้นประชาชนหนี้ท่วมล่าสุดเนี่ยผมก็ได้ข้อมูลในพรรคพลังประชารัฐเองว่ามันแตกกันเยอะมากตราบใดที่พลเอกประยุทธ์อยู่เนี่ยเราฟื้นเศรษฐกิจไม่ได้พูดตรงๆนะนี่ผมไม่ได้พูดเพื่อไปด่ากันนะการเร่งสร้างความมั่นใจที่ดีที่สุดก็คือต้องเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนนายกจริงๆถ้าเรามอง15ปีที่แล้วนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเราเศรษฐกิจไทยเนี่ยโต 5-6% ทุกปีนะครับถ้าเกิดเราดู15ปีที่ผ่านมาหลังจากปฏิวัติปี49เนี่ยนะครับเศรษฐกิจไทยเนี่ยเฉลี่ยแค่ 3% นี่นะแล้วถ้ามอง7ปีย้อนหลังที่จากการปฏิวัติ2557เนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับเราโตแค่เปอร์เซ็นต์กว่า 2% นะอันนี้คือความเสื่อมถอยอันนี้คือต้นทุนของประชาชนที่หายไปในทางเศรษฐกิจมหาศาลอันนี้มันพิสูจน์แล้วครับว่าการปฏิวัติเนี่ยมันทำให้ประเทศเจ๊งผมเองตอนปี49เนี่ยจะหากจำกันได้เนี่ยหลังจากปฏิวัติแล้วคนก็ด่ากันเยอะนะฮะว่าเศรษฐกิจแย่คุณทำปฏิวัติแล้วแย่ก็ไม่ทราบว่าทำไมปี57เขายังปฏิวัติกันได้อีกเราจะได้ไหมฮะคือตอนนั้นเราก็เลยเอาเรื่องบทเรียนของการปฏิวัติแย่เศรษฐกิจแย่ความมั่นใจไม่มีแต่มันกลายเป็นปัญหาผมว่าอันนี้ความรู้สึกของคนผมว่ามันต้องไม่มีปฏิวัตินะครับผมว่าต่างประเทศเนี่ยเขาหนึ่งนะฮะเขามองประเทศไทยเนี่ยเป็นเหมือนว่าเราเนี่ยเป็นประเทศเหมือนพม่านะเอามองกันจริงนะฮะคุณปฏิวัติกันไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะแล้วผู้นำเองก็มองประชาชนเนี่ยเหมือนเป็นอะไรอ่ะเหมือนเป็นคนทหารนะฮะผมว่านะไม่ได้ให้เกียรติไม่ได้เลยไม่ได้ให้ค่าประชาชนเลยบอกว่าอันนี้คือสิ่งที่เดี๋ยวนะแล้วก็พูดโกหกไปเรื่อยนะฮะพูดแบบงงๆอย่างสุดท้ายเนี่ยยังบอกว่าเศรษฐกิจไทยดีนะฮะเอาโฆษกมาบอกคุณไม่ได้ดูเลยว่าเขาจัดอันดับคุณเนี่ยที่โลหมดใช่ไหมครับไม่ว่าจะว่าเอนิคีเอเชียไม่ว่าจะเป็นบูมเบิร์กคุณฟื้นตัวช้าสุดใช่ฮะแล้วเศรษฐกิจคุณเจอปัญหาเต็มไปหมดเลยมีทวินเดฟิซิตนะครับมีทั้งนี่การคลังขาดดุลการคลังขาดดุลดีเดือนสะพัดมีนี่ครัวเรือนใช่ฮะแล้วโอ้ไอ้ยิ่งนี่ครัวเรือนที่ทะลุขึ้นไปถึง 93% ปลายปีนี้นะครับแล้วนี่จะยกระดับนี่สาธารณะไป 70% อีกผมว่ามันเป็นปัญหามากเลยเหมือนกับบอกว่าประเทศนี่ล้นประชาชนนี่ท่วมผมว่าเป็นปัญหาสุดท้ายนี่ที่พลเอกประยุทธ์ไปที่ชลบุรีใช่ไหมครับที่บอกว่าจะเป็นประเทศรายได้สูงประชาชนมีความสุขใช่ไหมแล้วก็จะอะไรนะว่าจะมีความสงบแกพูดตรงข้ามกับความเป็นจริงหมดนะคือความเป็นจริงเนี่ยคือถ้าเกิดเราดูยุทธศาสตร์ชาตินี่คำพูดของแกเองเลยนะฮะยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยบอกว่าเศรษฐกิจไทยจะต้องโต 5% ไป20 ปีนะฮะถึงจะเป็นประเทศที่มีรายได้สูงได้นะคือต้อง20 ปีคือพลเอกประยุทธ์ไม่รู้อยู่ไหนแล้วนะฮะแต่พอตอนนี้ถ้าเรามอง7ปีย้อนหลังเราโตเปอร์เซ็นต์กว่ายิ่งได้บอก2ปีตั้งแต่เลือกตั้งเนี่ยยุทธศาสตร์ชาติชัยเนี่ยเราติดลบ 4นะครับผมเรียนตรงๆว่าพรรคพลังประชารัฐที่มีปัญหาเนี่ยที่ผมได้ข้อมูลมาเนี่ยนะครับสื่อมาบอกผมเองเลยว่าธรรมนัสเนี่ยเขาบอกเองบอกสื่อเองนะฮะว่าสสพลังประชารัฐลงพื้นที่ไม่ได้เพราะสสลงพื้นที่ถูกด่าพลเอกประยุทธ์ด่าพลเอกประยุทธ์ทุกคนเพราะฉะนั้นเขาบอกไม่มีทางเลยที่พลเอกประยุทธ์เป็นนำและจะสามารถเลือกตั้งชนะเขาเลยต้องมีปัญหากันอันนี้ขออนุญาตให้ข้อมูลเลยนะเขายืนยันอย่างนั้นนะครับแล้วมันจะเป็นปัญหาต่อยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยผมก็ได้ข้อมูลในพรรคพลังประชารัฐเองว่ามันแตกกันเยอะมากกว่าที่เราเห็นมากเห็นเยอะแล้วคงจะเหมือนกับว่าคนส่วนใหญ่ในสายพลเอกประวิตรเองเขาก็จะมองว่ามันไปต่อไม่ได้ละมันพลเอกประยุทธ์นี่หมดสภาพละในความคิดนะคือถ้าเกิดพลเอกประยุทธ์ฉลาดพอเนี่ยต้องออกหาทางออกอันนี้ฝั่งพลังประชารัฐพูดนะไม่ใช่ผมพูดเองนะคือทางเพื่อไทยเราบอกคุณตั้งนานแล้วคุณไม่ค่อยเชื่อมองว่ายังหนักมากนะครับแม้ว่าจะเปิดบ้างบางส่วนแล้วนะครับการที่จะเปิดประเทศวันนี้ก็มีทะเลาะกันเยอะนะว่าถ้ายังฉีดไม่ถึง 70% จะเปิดประเทศได้ยังไงคือถ้าเปิดได้ก็อาจจะค่อยอย่างชั่วแต่ผมเชื่อว่าถ้าเปิดแล้วเจ๊งเนี่ยมันยิ่งหนักกว่าครับไม่พร้อมเปิดเนี่ยมันจะพังมันเหมือนกับที่คุณจักรพลตั้งสุทธิธรรมวันนี้คณะเศรษฐกิจเราก็พูดเรื่องนี้นะครับว่าคุณต้องพิจารณาให้ดีเพราะคุณฉีดตอนนี้มัน 39.9% เองนะฮะเข็มแรกนะฮะแล้วเข็ม2นี่ 19% เองนะฮะแล้วคุณจะภาพรวมทั้งประเทศใช่ครับภาพรวมทั้งประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะพิจารณาให้ดีคุณจะเปิดประเทศเนี่ยผมว่ามันจะคุณวิชัยขยายความนิดนึงได้ไหมฮะถ้าเปิดแล้วเจ๊งเนี่ยมันคืออะไรหมายถึงคือถ้าเกิดสมมติว่าเปิดมันจะเกิดระบาดอีกรอบหนึ่งครับแล้วตอนนี้มันยังมีพวกกายพันธุ์ประเภทต่างๆเยอะแยะไปหมดใช่ไหมฮะถ้ามันเกิดมาแล้วมันระบาด มีพันกายพันธุ์ประเภทอื่นเข้ามาเนี่ยผมว่ามันจะยิ่งหนักแล้วมันจะไปไม่ไหวนี่ขออนุญาตกลับย้อนกลับไปที่พลเอกประยุทธ์พูดนิดหนึ่งที่บอกว่าเป็นประเทศรายได้สูงเนี่ยถ้าตอนนี้ที่คุณเจ๊งอยู่ขนาดนี้แล้วติดลบขนาดนี้50 ปียังเป็นประเทศรายได้สูงไม่ได้เลยจะเอาอะไรมาคุณงงแล้วคุณบอกประเทศจะสงบคุณยังไปทำร้ายผู้ประท้วงกันอยู่เลยอ่ะใช่ไหมแล้วคนจะมีความสุขได้ในเมื่อคุณคนเจ็บคนตายญาติมิตรใช่ไหมที่เจ็บที่ตายนะฮะตอนนี้อดอยากรายได้ก็ไม่มีตกงานกันเป็นล้านๆอะไรคือความสุขผมว่าพลเอกประยุทธ์แกอยู่ในหลงอยู่ในตัวเองแกจงงงแล้วมั้งผมว่านะเพราะมันไม่เป็นสิ่งที่ถูกต้องการตอนนี้ยังมีเรื่องปัญหาตอนนี้จะแก้ปัญหาได้ผมได้ยินมานะครับมีพวกโรงแรมต่างๆพวกการท่องเที่ยวต่างๆคราวนี้จะทำเป็น asset warehousing จะให้คนโอนสมบัติเข้าไปใช่ไหมฮะแล้วก็คิดดอกเบี้ยเต็มหมดนะฮะก็คือมันจะกลายเป็นเหมือนกับปลส.เหมือนอเนดีเลยนะใช่ไหมฮะเพื่อคุณโอนไปแล้วเพื่อจะยึดแล้วก็เอามาประมูลขายกันอีกหรือเปล่าซึ่งมันผมว่ามันจะเข้าอีหลอบเดิมแล้วก็ไปหาคนมาประมูลมาตัดอะไรเอาไปแล้วก็เห็นว่ามีเจ้าสัวบางรายมีการตั้งฟันขึ้นมาเพื่อที่จะไปกว้านซื้ออสังหาริมทรัพย์แล้วใช่ฮะครับผมซึ่งผมว่าอันนี้มันจะกลายเป็นแกล้งผู้ประกอบการเป็นการหาเงินกันเหมือนในอดีตหรือเปล่าผมขอด่าไว้ล่วงหน้านะปัญหาที่ผมคิดอีกอย่างนะคืออย่างนี้ฮะคือปัจจุบันตั้งแต่7 ปีมาเนี่ยยังไม่มีใครเชื่อพลเอกประยุทธ์เลยคุณส่งเสริมอะไรเขาไม่เคยมาลงทุนไม่เคยมาอยากเขาเลยคนไทยยังไปลงทุนต่างประเทศอยู่เลยอะมากกว่าต่างประเทศลงทุนไทยนะแล้วมากกว่าลงทุนในไทยเยอะเลยนะไม่ศึกษาหลายปีนี่เป็นหลายล้านแล้วนะฮะที่คนไทยไปลงทุนต่างประเทศนะไปทั้ง FDI แล้วก็ไปทั้งนี่พี่เก๋ถอนทุนจากตลาดทุนใช่ฮะไปเนี่ย6-7 ปีนี่8จะล้านอยู่แล้วคุณยังไม่สร้างความมั่นใจให้คนในประเทศเลยและคุณจะคิดว่าต่างประเทศเขาจะมาเชื่อใจคุณได้ยังไงผมว่าแล้วยิ่งภาวะที่คุณเป็นอย่างนี้คุณยังเหมือนกับประเทศที่หลอกตัวเองไปทุกวันใช่ไหมฮะยังหนังสือเล่มใหม่เห็นไหมฮะเอาตัวแข็งอะไรที่วิเคราะห์ว่าพลเอกประยุทธ์เป็นเผด็จการนะใช่ไหมแล้วพวกเอกสารพวกนี้หนังสือพวกนี้ออกมาเนี่ยคุณเจ๊งอ่ะไม่มีใครเขาอยากคุณแล้วในประเด็นผมเนี่ยหนึ่งที่ผมเคยเขาเรียกเดนนิ่งครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราเตรียมเลือกตั้งเอาตรงๆเลยเพราะว่าเราเห็นว่าภาวะที่เป็นอย่างเงี้ยเขาอยู่กันไม่ได้หรอกเขาตีกันเยอะคิดว่าเมื่อไหร่ครับผมว่าไม่น่าจะเลยต้นปีหน้าผมว่าน่าจะมีการเลือกตั้งผมว่านโยบายหลักในของเพื่อไทยเนี่ยคงมุ่งการแก้ปัญหาเศรษฐกิจนะครับจริงๆเหมือนที่ผมได้เริ่มต้นไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็พูดถึงปัญหาคือก่อนที่คุณจะแก้เศรษฐกิจได้คุณต้องรู้ปัญหาก่อนใช่ไหมฮะคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยยังหลอกตัวเองอยู่เลยว่ามันดีชาติหน้าคุณจะแก้เศรษฐกิจไม่ได้ถ้าคุณคิดอย่างนี้ถูกไหมครับคุณก็ต้องรู้ว่าปัญหาของคุณคืออะไรใช่ไหมฮะคุณมีการฟื้นตัวช้าคุณมีทวินเดฟฟิซิตคือแกขาดความรู้จริงๆผมว่าแกไม่รู้เรื่องจริงๆนะในความคิดผมนะแล้วแกก็เป็นเลือกคนที่ไม่รู้เรื่องมาทำให้อีกใช่ไหมผมดูอย่างคุณสุพัฒนพงศ์พูดในสภาเลยหลงโอยังบอกว่าดีตามใดก็ตามที่คุณหลอกตัวเองคุณก็จะทำนโยบายที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงถูกไหมฮะคุณหลอกคุณอยู่ว่าเศรษฐกิจดีโอ้ยเรายังรุ่งโรจน์ยังความมั่นคงอยู่บอกมูดดี้บอกว่าเราได้เรตติ้งคุณดีก็เพราะว่าคุณมีรีเซิร์ฟอยู่250,000มันแค่สะท้อนตัวใช่มันไม่ได้สะท้อนคุณมีทวินเดฟฟิซิตคุณทั้งขาดทุนเดินสภาพขาดดุลทั้งบัญชีการคลังเนี่ยคุณจะมันจะดีได้ยังไงผมว่าคุณแบบหลงตัวเองคุณงงคุณแก้อย่างนี้แก้ไม่ได้หรอกเพื่อไทยเนี่ยเราคิดแล้วแต่ละอันเราจะแก้ยังไงคุณต้องคือความสามารถในการแก้ไขเศรษฐกิจคือต้องคิดแต่ละอย่างให้พร้อมๆกันแต่คนคงไม่ได้ถามให้คุณพิชัยเปิดข้อสอบนะแต่ผมแค่อยากจะถามว่าเรื่องแรกๆเลยถ้าสมมติได้โอกาสมาบริหารจัดการรัฐบาลเนี่ยเพื่อไทยคิดว่าหัวใจสำคัญที่สุดในเรื่องเศรษฐกิจที่ต้องทำคือเรื่องอะไรผมว่าก่อนอื่นนี่นะฮะคือเราต้องมั่นใจว่าเรามีการฉีดวัคซีนก่อนอันนี้เป็นความสำคัญมันต้องสำคัญใช่ไหมคือต้องเอาวัคซีนดีๆต้องเอาโนโวแวคมาจะเป็นฮะอย่างญี่ปุ่นเขาจองแล้ว150 ล้านโดสเนี่ยเราควรจะจองมาเลยใช่ไหมฮะเท่าไหร่50-80 ล้านโดสใช่ไหมฮะเอามาก่อนเลยหรือว่าไฟเซอร์โมเดอร์นาอะไรที่มันจำเป็นที่คนแย่งกันอยู่คนจะมากกว่าที่มันจะไปดีกว่าจะไปเอาซิโนแวคมาซึ่งคนก็ไม่มั่นใจถูกไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยผมว่าเรื่องหนึ่งที่จะต้องทำก่อนคือ1รักษาธุรกิจเดิมที่ให้มันเดินได้ก่อนคือตอนนี้มันเจ๊งกันเยอะถูกไหมฮะคือตอนนี้เปิดออกมาเนี่ยตอนนี้มันหยุดหนี้หยุดดอกอยู่คุณทำยังไงให้เขาไปก็ต่อได้คุณต้องตัดหนี้ตัดดอกยืดหนี้เขาเอามาคุยกันแบงค์ชาติมาคุยรัฐบาลมาคุยแบงค์พาณิชย์มาคุย คุณเศรษฐกิจคุณเจ๊งขนาดนี้แล้วแบงก์พาณิชย์ยังกำไรเยอะขนาดนี้ได้ไงไอ้คุณมันไม่ใช่นะคุณมีปัญหามากเลยนะถ้าเกิดความเป็นจริงคุณเอาเปรียบประชาชนเลยนะเมืองนอกเนี่ยเศรษฐกิจติดลบแบงก์เจ๊งหมดขาดทุนหมดนะของเรายังกำไรกันเป็นแสนล้านนะเราดูดอกเบี้ยได้ใช่ไหมส่วนตายดอกเบี้ยเรานี่น่ากลัวมากอันนี้คือสิ่งปัญหาคือเราทำยังไงที่จะต้องมานั่งคุยกันโอเคแบงก์ชาติรับบางส่วนรัฐบาลรับบางส่วนแบงก์พาณิชย์รับบางส่วนตัดให้เขาเดินได้จำเป็นต้องยืดก็ยืดนี่ให้เขาเดินได้เพื่อให้เศรษฐกิจมันกลับมาได้ก่อนในส่วนที่เดิมของเดิมที่มีนะครับหนึ่งคือวัคซีนให้ได้2ก็คือให้เม็ดเงินมันไหลเข้าไปในเศรษฐกิจให้คนธุรกิจเนี่ยมันเดินหน้าต่อไปได้เรื่องการปรับโครงสร้างนะครับครับปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเนี่ยคุณต้องมองเป็นอนาคตแล้วว่าคือตอนนี้โลกมันเปลี่ยนเร็วมากคุณจะคิดอย่างเดิมไม่ได้แล้วคุณบอกคุณจะปล่อยอย่างเดิมแล้วเศรษฐกิจฟื้นเองเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ไม่ได้ผมพูดเองนะซีอีโอทหารไทยก็พูดอย่างนั้นก็เตือนรัฐบาลเลยตอนนั้นคือมันไม่เหมือนในอดีตแล้วคุณมันไม่ใช่เห็บสยามแล้วใช่มันไม่ใช่แล้วคุณต้องคิดเรื่องใหม่ๆทำสิ่งใหม่ๆคุณต้องมองไปถึงอนาคตผมถึงบอกคอมมูนิตี้ในการสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยผมว่ามันธุรกิจใหม่ในอนาคตมันเทคโนโลยีหมดแล้วอ่ะคุณทำยังไงที่จะต้องสร้างให้มันเกิดไม่ว่าจะเป็นยูนิคอร์นใช่ไหมการทำเรื่องต่างๆเองผมว่ามันต้องคิดหลายๆทางหลายๆด้านแล้วก็ทำมาพร้อมๆกันช่วยด้วยตัดหนี้ตัดดอกด้วยสร้างธุรกิจใหม่ๆด้วยสร้างความมั่นใจด้วยคือตอนนี้เราต้องยอมรับจริงๆว่าการที่จะก้าวต่อไปเนี่ยเราต้องการต่างประเทศเยอะเพราะมันเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเราเองไม่ได้มีความรู้ความสามารถพอฉะนั้นการสร้างความมั่นใจเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญแล้วเฉพาะประเทศที่เราเป็นนักลงทุนอย่างญี่ปุ่นเนี่ยใช่ไหมฮะเขาทิ้งเราไปเลยนะใช่ตั้งแต่คุณปฏิวัติปุ๊บปี57-58หาย 90% แล้วเขาไม่กลับมาอีกเลยอ่ะผมก็คุยกับสถานทูตญี่ปุ่นตลอดเขาก็บอกเขาไม่มั่นใจถ้าเป็นอย่างเงี้ยภาวะเป็นอย่างเงี้ยเหมือนกับเราเป็นระเบิดเวลาที่มันเราไม่รู้จะเจ๊งแล้วก็ไม่มั่นใจไงนายกญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วตำแหน่งก็ไม่เคยเมืองไทยเลยใช่อันนี้ออกมาแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะที่ไปดีอเมริกาก็ไม่มารองท้ายดีอเมริกาก็ข้ามจากเวียดนามไปสิงคโปร์ใช่ไหมพี่ศรีเรารักพี่ศรีจะตายพี่ศรียังไม่มาใช่อันนี้คือสิ่งที่เป็นความเป็นจริงคือตราบใดที่พลเอกประยุทธ์อยู่เนี่ยเราฟื้นเศรษฐกิจไม่ได้พูดตรงๆนะนี่ผมไม่ได้พูดเพื่อไปด่ากันนะผมบอกมาตั้งนานผมบอกมา7 ปีแล้วไม่ใช่ผมเพิ่งบอกถูกจับตั้งกี่หนแล้วใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้แกมีอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าคือการเร่งสร้างความมั่นใจและมั่นใจที่ดีที่สุดก็คือต้องเปลี่ยนรัฐบาลเป็นนายก